ดึง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 สวยๆนะครับตัวนี้เท็กเจอร์ดีมากเลยกลับมาคลิปที่2ของวันที่2แต่เห็นว่าใส่ชุดเดิมขออนุญาตแยกเป็นคลิปๆละกันเดินจะได้ไม่ใช้เวลายาวๆท่านผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้ต้องรับชมจริงๆเพราะว่า2ตัวนี้ถ้าพูดกันในสายตาพี่ต้นนะทุกคนคิดว่ามันไม่เวิร์กมันไม่สวยแล้วก็มันไม่แลแต่ขอโทษนะครับที่นี่ตัวนี้ครับโคตรแลครับและหายากมากที่สุดที่พี่ต้นเคยหามานะครับพอๆกับดร.ดูมแต่ตัวนี้เหลือเพียบครับแม่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนถึงไม่ซื้อเพราะฉะนั้นอยากรับชมใช่ไหมว่า2กล่องนี้ที่พี่ต้นซื้อมาเนี่ยมันฟินขนาดไหนไปรับชมกันได้ที่ช่องเดอะต้นฮีโร่กันเลยพี่โทนี่พี่ต้นรอรีวิวอยู่นะเมื่อวานอะเราจัดไปแล้ว2ตัวนี่ไงแต่วันนี้เรามาจัด2ตัวนี้แล้วไงอะไปชมกันที่ช่องเดอะต้นฮีโร่สิหลบนิดนึงหลบนิดนึงไปเลยครับสวัสดีครับ Welcome back to the Ton Hero Wakanda Forever What's up guy Cool Man สำหรับวันนี้นะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามารับชมคลิปรีวิวนี่ครับ Fantastic Four หรือนี่ครับตัวที่4เขาเรียกว่า Brand Grimm นะเป็นกริมนะครับตัวที่3เขาเรียกว่า Human Torch หรือเราเรียกกันง่ายๆว่า Johnny Storm ไม่ใช่ Johnny Blade นะ Johnny Blade นี่แม่งคือ Ghost Rider นะอันนี้คือ Things นะครับชื่อว่า Ben Grimm นะครับเดี๋ยวเรามารู้ประวัติกันนิดนึงแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกท่านผู้ชมครับว่างานดีอีกแล้วแต่จุดขยับก็อย่างที่บอกเหมือนที่รีวิวไปเมื่อวานนะผู้ชมจุดขยับมันก็ไม่ได้ฟินขนาดนั้นแทนจำได้ไหมมันก็ไม่ได้ฟินขนาดนั้นแหวกออกมาให้เห็นนี้เลยอ่ะนี่เห็นไหมแหวกออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ไปทราบประวัติกันนิดนึงว่า2ตัวนี้นะครับผมจอห์นนี่เบรดเนี่ยเออไม่ใช่จอห์นนี่สตอมนั่นไงจอห์นนี่สตอมซึ่งเป็นน้องของซูซานสตอมนะครับซูซานสตอมมันจะสวยขนาดไหนดูผิวก็รู้แล้วนะครับเป็นงานเคลียร์นะครับเป็นเรซินเคลียร์ที่เป็นออเรนจ์เคลียร์นะครับแล้วก็เบนกริมหรือติงที่แม่งไม่มีใครซื้อเลยที่ทาคาชิมาย่าแม่งเหลืออย่างเยอะนะครับดูดีว่ามันสวยไหมแต่ดูแค่เท็กเจอร์นะพี่ต้นว่าสวยนะครับไปกันครับในช่องของเดอะต้นฮีโร่และในวันนี้เลยครับผมที่เราจะรีวิวจนครบ4ตัวแล้วก่อนที่จะไปตัวร้ายและตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้สงสารของการตัดกันไปครับสวยไม่สวยก็ดูเอาแต่พี่ต้นโคตรชอบเลยนะตัวเองนี่ครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับก็คือนี่ Human Torch นะครับผมหรือเราเรียกกันว่า Johnny Storm นะครับผมนี่เห็นไหมข้างบน Johnny Storm นะครับอ้อฟินอะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมอ๋อนะครับจริงๆประวัติของจอห์นนี่เบรดเอ้ยจอห์นนี่ซอมจอห์นนี่เบรดอีกแล้วนะพี่ต้นก็จะไปหาโค้ดไรเดอร์อย่างเดียวเลยนะครับชื่อจริงๆเขาชื่อโจนาธานจอห์นนี่สตรอมนะครับหรือ The Human Torch นะท่านผู้ชมนะครับคนนี้ต้องบอกนี่นะครับว่าคนที่เล่นในอดีตมาประมาณปี2000ปี2002ก็คือคริสเอเวนนะครับผมที่คนที่เล่นเป็นกัปตันอเมริกาจำได้ไหมและล่าสุดเนี่ยพี่ต้นก็คือไปสืบทราบมาว่านะครับ The Fantastic Four เนี่ยที่ออกมา4คาแรคเตอร์4ตัวเนี่ยคือปีเดียวกันนะ1961นะครับในปีที่เป็นปีที่เรียกว่าหูไกลพอสมควรนะครับเล่มแรกเลยและคนที่เขียนนะครับผมจริงๆคือส
แตนลีย์นะครับแล้วก็แจ็คเคอร์บี้วาดแต่เขาบอกว่า Original Based on Upon Original เนี่ยคนที่ครีเอทจริงๆคือคาร์ล บูกอสนะครับผมนะและที่สำคัญเลยนะครับผมถ้าเขาพูดถึงเนี่ยจอห์นนี่สตอร์มหรือโจนาธานโลเวอร์สเปนเซอร์จอห์นนี่สตอร์มเนี่ยเขามีพลังนะครับผมที่เรียกว่า fire นะครับเป็นพลังไฟแล้วก็ heat energy นะครับ resistance heal นะครับผมและที่สำคัญคือเขาอยู่ทีม Avenger Future Foundations นะครับผมและอยู่ใน Avenger Unity Division ด้วยท่านผู้ชมอยู่เมืองนิวยอร์กเลยนะ2คนนี้อยู่นิวยอร์กนะท่านผู้ชมซูซานน่ะก็อยู่ที่เพนซิลเวเนียนะจำได้แล้วก็ตัวเนี้ยนะอยู่นิวยอร์กนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นพวกประเภทแบบใช้ชีวิตเสเพนะครับต่อมานะท่านผู้ชมตัวนี้เขาเรียกกันว่าเบนกริมนะครับเบนกริมนะครับหรือมิสเตอร์ติงนะครับไม่ใช่ติงที่เป็นหนังปีศาจนะท่านผู้ชมมิสเตอร์ติงนะครับสวยนะสวยมากท่านผู้ชมครับสวยจริงพี่ต้นชอบแบบชอบสุดๆอ่ะนะครับพูดถึงกล่องดีไซน์มันสวยนะเห็นไหมมันมีแบบพวกบอกด้วยว่ามันเป็นเรื่องราวยังไงนะครับผมตัวเบนกริมเองเนี่ยชื่อเดิมของเขานะครับผมเขาบอกว่าเขาชื่อนะครับเบนจามินแจ็คคอฟเกรมนะครับท่านผู้ชมนะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้พลังคอสมิกจากการไปออกสุริยะจักรวาล นะครับผมเขามีพลังเป็นมนุษย์หินนะครับซูเปอร์ฮิวแมนสเตรนท์นะครับแอนด์ดูราบิลิตี้แอนด์เขาเรียกว่าไดเวอร์ซิตี้มีความหลากหลายในการเปลี่ยนร่างด้วยท่านผู้ชมเยดโดนะครับแล้วก็เป็นอิมมอร์ทาลิตี้แม่งเป็นชีวิตอมตะพอแม่งเป็นหินไงท่านผู้ชมนะครับนะคนเขียนก็คือสแตนลีย์แล้วก็แจ็คเคอร์บีเป็นคนวาดนะครับออกปี1961ใน Fantastic Four เล่มแรกนะครับประวัติด้านหลังเนี่ยเราไล่ย้อนอีกทีเนาะ When the punch are lowering and the body are all in line that when the thing know and the crabbling's time เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เขาต่อยลงไปด้วยพลังหินของเขาเนี่ยคู่ต่อสู้หรืออะไรเนี่ยมันจะแบบพุ่งตรงแบบหมัดจะพุ่งตรงด้วยความแรงนะครับซึ่งติงเนี่ยเขารู้ว่าคาราบารินนะครับผมเท่นะแล้วก็ they are nice the fantasy human jaws light up the sky ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีแสงนะครับอยู่บนท้องฟ้าตลอดและที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นคู่ต่อกรที่ต่อต้านหรือปราบศัตรูเนี่ยบนท้องฟ้าหรือว่าเขาเรียกว่าผู้พดุงความยุติธรรมบนท้องฟ้าเยสแม่งอย่างกับอันนี้แลหนังเรื่องท็อปกันมาเวอริกท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปแกะแต่ละกล่องกันดีกว่าแล้วก็มาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นเริ่มจากกล่องนี้ก่อนเลยนะครับก็เหมือนเดิมพี่ต้นไม่ได้เก็บกล่องนะอย่างที่พี่ต้นเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับไม่เก็บกล่องแต่จะเก็บประวัติด้านหลังไว้นะครับพี่ต้นชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้นจะลองหางานของ Ghost Rider แล้วก็ Moon Knight มานะ Moon Knight เนี่ยมันหาซื้อที่อันนี้ไม่ได้นะที่ในห้างไม่ได้แม่งไม่มีขายต้องไปซื้อที่ร้านเขาเรียกว่า grip and gritting เท่านั้นนะครับผมนี่ตัวที่1 นะตัวที่2นะผู้ชมติงที่ไม่มีใครซื้อนะครับงงเหมือนกันไม่มีใครซื้องงเหมือนกันล่าสุด Marvel เนี่ยออกคอลเลคชันตัวงานของ Fantastic Four เนี่ยออกมาอีกชุดนึงแล้วนะครับเป็นชุดที่มี High Evolutionary นะครับที่ใครที่เพิ่งไปดู Guardians of the Galaxy คือจะเป็นชายผู้มีผิวสีนะครับผมคือ Marvel เขาพยายามที่จะใส่ความหลากหลายเพื่อลดการ races races แปลว่า races ในที่นี้ไม่ใช่ races นะ races แปลว่าการเหยียดผิวนะครับหรือการต่อต้านนะครับผมโอเคได้มาแล้วท่านผู้ชมนี่2ตัวซูมเข้ามาใกล้หน่อยนะครับสวยไหมมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับนะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเลยนะครับนี่สวยนะถ้าพี่ต้นมองในมุมพี่ต้นคือมันเป็นงานผิวเคลียร์เคลียร์ก็คือเป็นใสๆท่านผู้ชมเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเคลียร์แน่นอนนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่คลินิกเคลียร์นะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างอันนึงนะครับที่ชอบคือแม่งมีลูกเล่นไฟสวยจริงนะครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปอยู่นะครับต้องขออนุญาตนะครับคลิปนี้เป็นของสะสมสำหรับวัยที่มีอายุเกิน15ปีขึ้นไปนะครับถ้าหากบุตรหลานที่กำลังดูอยู่อยากให้ท่านผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมนะนี่ตัวต่อมาเท็กเจอร์สวยตัวนี้แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมขายไม่ออกนะครับนะครับเท็กเจอร์ดีนะครับผิวเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็น roughness นะครับเป็นผิวขรุขระนะครับผมนะหรือว่าเขาเรียกว่ากินแบบหยาบท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเป็นผิวขรุขระท่านผู้ชมเห็นไหมครับดูหน้าก่อนหาปากเจอปะล่ะไม่เจอเด้มาเรามารีวิวกันเป็นตัวๆไปเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงความสวยงามนะพี่ต้นบอกเลยว่าตัวเนี้ยแม่งได้10เต็ม10การันตีจริง
ลายสวยมีตัวไฟนี่แม่งยิ่งทำให้เท็กเจอร์แม่งคูแบบวอตซับกายคูแมนแหละท่านผู้ชมแต่คราวนี้เรามาลองดูจุดขยับกันดีกว่านะครับหัวหมุนได้360ไม่สามารถขยับขึ้นลงได้นะครับจอยจุดที่1แขนหมุนได้360นะครับไม่สามารถกางได้จุดที่2นะครับมือไม่สามารถหมุนได้นะครับแต่มีเท็กเจอร์ที่สวยนะครับเท็กเจอร์สวยนะครับเท็กเจอร์เป็นไฟเยอร์แบบนี้มานะครับหัวก็มีเท็กเจอร์เป็นไฟเยอร์แบบนี้มานะครับหน้าก็มีลายเป็นแบบเหมือนไฟขึ้นมานะครับใช้ได้นะครับขานะครับยกได้ไม่ใช่90องศาด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่90องศานะครับแล้วก็ถ้ายกแขนขึ้นมาก็อยู่ในระดับ90แล้วไปได้ถึง270 360 180เลยนะครับนี่ต่อมานะครับไปข้างๆเอียงแขนเอียงขาไม่ได้แต่ถ้ามาข้างหลังเฮ้ยมาข้างหลังได้90ท่านผู้ชมมาข้างหลังได้90นะครับตัวนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมดูดีๆนะมันมีแสงมันสามารถใส่แสงรอดมาได้เดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตลองเปิดแสงได้พร้อมมั้ยท่านผู้ชมนี่ครับสวยมั้ยเนี่ยเท็กเจอร์และงานฟังก์ชันใน appearance ตัวนี้แม่งได้10แน่นอนนะครับบอกเลยคือแม่งคือ human torch จริงๆนะผู้ชมเนี่ยเน่ๆๆๆโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวซูมดิครับด้วยพลังและจันทาสุริยะจักรวาลยา human torch Johnny Storm ว้าสวยสวยสวยนะผู้ชมสวยมาก แจ่มๆนะครับตัวต่อมาท่านผู้ชมเป็นตัวนี่ครับติงหรือเป็นกริมโจนาธานเป็นกริมนะครับหัวหมุนได้360ตอนแรกพี่ต้นดูจากตอนแรกข้างนอกกล่องคิดว่าแม่งหมุนไม่ได้เพราะว่ามันติดค้างแขนนะครับหมุนได้360นะครับไม่สามารถยื่นออกมาได้นะครับเมื่อกี้มี5จอยนะครับนี่จอยที่2ข้อมือหมุนก็ไม่ได้นะครับหน้าอกบอดี้ก็ไม่ได้นะครับผมขาได้ประมาณ65องศานะท่านผู้ชมนะครับแขนนะครับได้90 360 270นะครับไปข้างหลังได้90นะamazing ว่ะนะครับนะก็ถ้าเราเทียบนะครับตัวเนี้ยผิวจะเป็น roughness นะครับ roughness คือผิวคุกค่ะเฮ้ยพูดถึง texture 2ตัวนี้นะมันได้10เต็ม10ไปแล้วนะครับถ้าไปเทียบกับ2ตัวแรกนะมันเป็นแบบงานเพนๆจริงๆ2ตัวแรกข้อเสียแม่งน่าจะแถมอาวุธหรือว่าแถมแขนยาวๆมาให้หน่อยนะพี่ต้นคิดนะในมุมนั้นน่ะนะครับผมเนี่ยถ้า2ตัวคู่ๆกันนะแบบคู่ๆเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยท่านผู้ชมแจ่มอ่ะพี่ต้นว่าแจ่มจริงเนี่ยครับเนาะโดยเฉพาะตัวเนี้ยฟังก์ชัน and appearance คือดีมากนะครับทุกคนถามว่าพี่ต้นครับเขาไม่มีเวอร์ชั่นปกติหรอน้องๆครับถ้ามีเวอร์ชั่นปกตินะแม่งก็จะออกมาเป็นตัวนี้นี่ก็จะออกมาเป็นตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมถ้ามีเวอร์ชั่นปกติก็จะออกเป็น2ตัวแรกแบบนี้เลยเนี่ยพี่ต้นก็เลยมองว่าอย่ามีเวอร์ชั่นปกติเลยท่านผู้ชมเอาเวอร์ชันนี้ดีกว่าสวยสุดๆนี่เจ๋งนะนี่ครับโอ้จำจาดำจำว้าวนับบัดนาวชิงโดนใจเดี๋ยวเราไปทำการรีวิวแบบ4แคตตากรีกันดีกว่าว่ามันจะฟินขนาดไหนกับ2ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามายืนจับท่ากันดีกว่าครับไปกันเลยครับจริงนะทำคลิปเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากหลายๆคนถามพี่ต้นว่าพี่ต้นครับพี่ต้นเวลาพี่ต้นทำคลิปเนี่ยพี่ต้นเองเนี่ยมีสคริปต์หรือเปล่าเอาตรงพี่ต้นเป็นคนที่พูดเก่งไม่มีสคริปต์นี่ไม่ได้หลอกตัวเองนะพูดเก่งเนี่ยขอกินน้ำแป๊บนึงนะวันนี้ไม่มีไทยอินเพราะว่าลืมหยิบมานะครับผมจริงๆพี่ต้นไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะครับผมแค่รู้สึกว่าอยากจะโปรโมตในสิ่งที่ตัวเองใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนะครับผมแล้วก็หลายๆคนถามว่าพี่ต้นครับอยากให้รีวิวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่สิงคโปร์นะครับ
มายังไงนะครับผ่านแบบไหนบ้างจริงๆเดี๋ยวพี่ต้นจะทำคลิปนะพี่ต้นมาแบบไม่ได้สมัครงานนะครับแต่เดี๋ยวจะสมัครที่นี่อีกทีนึงมันมีช่วงงานที่พี่ต้นอยากทำนะครับแต่ตอนนี้พี่ต้นอยากทำคลิปให้กับท่านผู้ชมรับชมก่อนนะครับอยากถึง 110,000 ไวๆ 120,000 ไวๆหรือ 200,000 ไวๆนะแต่คราวนี้เรายังไม่ต้องไปถึงจุดนั้นละกันเราอย่าลืมว่าเราต้องทำ4 category ก่อนคือ1 texture detail by design engineering 2คืออะไร2คือ articulation by ergonomic engineering นะ3คืออะไร3คือ function และ appearance นะ4คืออะไรคือการตามหาและซื้อขายได้ที่ไหนนะทำไมต้องมีหน้าด้วยอย่างกับอินเดียเลยนั่นไม่ใช่นะจริงๆตัวเนี้ยถ้าพูดกันถึง texture detail พี่ต้นคิดว่า2ตัวเนี้ยพี่ต้นให้10ก่อนเลยเมื่อกี้ที่พี่ต้นพูดในคลิปจำได้ปะถึงแม้แบบว่ามันจะมีตัวนึงแรกับตัวนึงแบบมันไม่แรแต่พี่ต้นให้10ก่อนเลยนะ2ตัวนี้บอกท่านผู้ชมอย่างนี้เลยให้10ก่อนเลยท่านผู้ชมไม่มีปัญหาอะไรเลยให้10ก่อนเลยท่านผู้ชมโหเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่า1เลย texture detail ตัวนี้การฉีดเรซิ่งของเขาท่านผู้ชมการฉีดเรซิ่งของเขาท่านผู้ชมครับเขาฉีดเรซินเป็น orange clear resin ท่านผู้ชมเป็น orange clear resin และมี texture ไฟตรงนี้ถามว่าทำยากไหมก็อย่างที่พี่ต้นเคยอธิบายในรายละเอียดคือไฟพวกนี้มันต้องกัดลงไปที่หน้าโมนแต่ตัวนี้สังเกตดีๆนะเขาไม่ได้ทาสีนะท่านผู้ชมไม่ได้ทาสีนะไม่ได้ทาสีเดี๋ยวจะหาพี่ต้นโม้อีกเปิดให้ดูเลยว่าไม่ได้ทาสีถ้าทาสีจะเป็นทึบๆเนี่ยครับไม่ได้ทาสีมันจะใสเห็นไหมไม่ได้ทาสีเห็นไหมเขาใช้วิธีการคือฉีดโมนเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกคือฉีดเพื่อให้ผิวเนี่ยมันเคลียร์ก่อนสเต็ปที่2เรซินจะลงไปสเต็ปที่3ตรงนี้แหละหน้าโมนจะยกขึ้นแล้วหมุนก่อนครับเพื่อจะเทิร์นไปที่คอนจังชันอินเจคชันหัวอีกหัวนึงเพื่อจะฉีดตัวที่เป็นสีเหลืองเข้ามานะครับตัวนี้พี่ต้นหนึ่งบอกว่าได้10นะครับ articulation เหมือนเดิมครับ7นะครับจุดขยับ5 point ส่วนการลงสีตัวนี้ให้10นะสุดยอดนะตัวนี้ให้10เพราะฉะนั้นสกอร์ตัวนี้คือ27ดีกว่าตัวนี้เยอะนะท่านผู้ชมนะคราวนี้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้หลายๆท่านผู้ชมถามว่าพี่ต้นเมื่อกี้พี่ต้นพูดมาว่าพี่โทนี่ครับพูดมาว่าตัวนี้แม่งหาง่ายนะครับหาง่ายมากหาง่ายแบบสุดๆนะครับผมคำถามคือจริงครับตัวนี้ก็งงเหมือนกันว่าไม่มีใครซื้อหรอก็คือเอาง่ายๆท่านผู้ชมตัวนี้จริงๆถ้าพูดถึงเท็กเจอร์นะตัวนี้เสียดายมากเลยคือเท็กเจอร์มันเป็นเท็กเจอร์ผิวรัฟเนสคือผิวคู่ขาดจริงๆทำยากนะหน้าดีไซน์โมนดีไซน์เนี่ยทำยากเพราะว่ามันต้องกัดร่องให้มันพอดีนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยฉีดนะฉีดคือหลอดเดียวเลยฟรึดเดียวแต่เขาแยกจุดฉีดนะ1 2 3 4 5 6 6จุดฉีดนะท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกนี้เป็นยางทั้งหมดแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนี้ที่เป็นยางจริงนะคือ1 2 3 4 5ตัวตรงตัวเนี่ยทุกอันนะครับที่ตัวทั้งหมดเลยเนี่ยทุกอันของตัวทั้งหมดนะเป็นบอดี้ที่มีการแอสเซมบลีด้วยลักษณะของการอัลตราโซนิกไม่มีการใช้สกรูทำไมพี่ต้นถึงบอกงั้นดูครับตรงนี้เห็นแก็บนี่ไหมเห็นแก็บตรงที่เป็นรอยคลื่นๆไหมหลายๆคนบอกพาเทิร์นไลน์หรือเปล่าไม่ใช่ท่านผู้ชมสังเกตดีๆมันคือจุดแอสเซมบลีนะครับแล้วสังเกตดีๆตรงดำๆตรงนี้มันคือจุดประกอบมันอาจจะมีพินเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยสมมตินี่เป็นพินเสียบอย่างเงี้ยแล้วอัลตราโซนิกท่านผู้ชมนี่คือลักษณะของงานดีไซน์นะครับ2ก็คือเรื่องของ articulation ได้7นะครับ3เรื่องของ function และ appearance ได้7ตัวนี้ได้ประมาณ24คะแนนนะครับต่างกันนะเมื่อกี้ได้27นะตัวนี้ได้24นะครับผมถ้าภาพรวมตัวนี้พี่ต้นให้อยู่ที่เกรด B นะครับเพราะว่าด้วยฟังก์ชันที่ทำมาในส่วนของฝั่ง texture เนี่ยดีมากๆพี่ต้นให้เกรด B นะครับเมื่อกี้คือเกรด C ไปแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะเรามารวมกันเป็นทีมนะเราลองถือมาเป็นทีมเลยนะไม่รู้พี่ต้นจะถือหมดหรือเปล่า4ตัวเนี่ยลองดูก่อนนะพี่ต้นจะต้องถือเป็น4ตัวนะน่าจะพอไหวนะถ้า6ตัวแม่งไม่ไหวแล้วแหละนะเนี่ย4ตัวน่าจะได้นี่เฮ้ยไว้บนนี้ก็ไว้ได้แล้วเปล่าคูมีสวยไหมสวยไหมท่านผู้ชมคูครับคูบอกเลยว่า24กับ27คะแนนได้เกรด B ไปแล้วถามว่าเราจะซื้อหาได้ที่ไหนพี่ต้นก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับผมคุณเดชมีคุณวินมีพี่โอเล่มีและพี่โอเล่ลดราคาพี่ต้นน่ะบอกเลยว่าพี่โอเล่ลดราคาพี่ต้นไปส่องในช้อปปี้พี่โอเล่มาอากิทอยกับอัลบอนเทรดลดราคาเหลือ375บาทไปซื้อนะยิ่งตอน5คูณ5เนี่ยยิ่งต้องซื้อเลยแต่วันนี้มันไม่ใช่5คูณ5แล้วอ่ะมันเลยมาไกลแล้วท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ครที่กำลังดูอยู่รีบไปซื้อเลยนะครับ3ท่านที่เป็นตัวแนะนำหรือใครที่กำลังมาที่สิงคโปร์ทาคาชิมาย่านะครับซิมปี้ทรอยหรือคารูเซลแต่ต้องลงแอปนะแล้วก็นัดเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม4ตัวนี้พี่ต้นขออนุญาตต้องบอกเลยว่าชอบที่สุดคือคอลเลกชันของ Human Toss เมื่อกี้เลยนะครับและที่สำคัญเลยใครที่กำลังรับชมคลิปของพี่ต้นอยู่นะครับใกล้ช่วงวันเลือกตั้งแล้วพี่ต้นยังพูดเหมือนเดิมกับคลิปที่ผ่านมานะครับอย่าให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับอย่าให้พวกแก๊ง3ปออย่าให้พวกอำนาจที่มันเป็นรัฐประหารมาเถลิงและมาฉีกรัฐธรรมนูญของพวกเรานะครับจริงๆบอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมไปเลือกคนดีเข้าสภานะครับที่สำคัญเลยนะครับไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับพี่ต้นก็มีพรรคในดวงใจและเลือกไปแล้วอย่างที่คลิปบอกไปต้นคลิปครั้งก่อนนะครับคือพี่ต้นเลือกพรรคส้มแน่นอนเพราะพี่ต้นอยากให้ลูกหลานนะครับไม่ถดถอยลงคลองนะครับและพี่ต้นอยากให้ประเทศชาติมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและที่สำคัญนะครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดเหมือนเดิมแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ที่สำคัญไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดนะครับที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องไข้เลือดออกที่นี่ไม่มีไข้เลือดออกเลยนะครับแต่ประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนบวกใกล้ฤดูฝนไข้เลือดออกมีแน่นอนยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยพี่ต้นรักทุกคนเสมอนะอย่าลืมดูแลสุขภาพและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งรอด้วยนะรักทุกคนนะครับ I love you